สวัสดีครับวันนี้มาทำน้ำเต้าหู้ซึ่งมีโปรตีนเยอะมากมากถั่วเหลืองจะซื้อตามได้มีครับประมาณครึ่งกิโลก็ทำได้หม้อใหญ่หม้อหนึ่งเลยเอาไปล้างก่อนครับแล้วก็ซาวน้ำสัก 2-3 รอบแล้วก็แช่น้ำทิ้งไว้อย่าให้เกิน3ชั่วโมงพอเกิน3ชั่วโมงปุ๊บน้ำถั่วเหลืองมันจะเริ่มบูดเนาะโอเคนี่แช่เรียบร้อยแล้วก็เติมน้ำให้แห้งมาดูอัตราส่วน1:1เลยถั่วใส่ไปเท่าไหร่ก็ใส่น้ำดับเบิ้ลเป็น1:1ไปให้ท่วมท่วมมิดตัวเลยครับโอเคทำทานกันง่ายๆครับโปรตีนสูงปั่นเรียบร้อยแล้วละเอียดเรียบร้อยแล้วก็จะได้มา1ถ้วยใหญ่ๆแล้วก็เทใส่ในผ้าขาวบางที่เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวให้ดูกันปลาเขาบางที่เตรียมไว้เรียบร้อยนะซื้อเป็นแบบถุงก็สะดวกดีครับนะเป็นถุงเลยเห็นไหมสะดวกง่ายแล้วก็เดี๋ยวมาต้มกันเสร็จเรียบร้อยปั่นแล้วก็กรองได้น้ำถั่วเหลืองมาครึ่งหม้อแล้วก็เปิดไฟเบาๆแล้วก็เพิ่มกลิ่นหอมด้วยใบเตยหมักไว้ก็เปิดไฟอ่อนๆทิ้งไว้พอเดือดสักพักหนึ่งก็ทิ้งไว้ประมาณสัก5นาทีแล้วค่อยปิดไฟแล้วก็ปิดแก๊สเรียบร้อยใส่ไปในหม้อแล้วก็เปิดแก๊สเลยโอเคเดี๋ยวมาดูกันเป็นยังไงต่อพอเดือดเรียบร้อยแล้วนะครับทิ้งไว้ประมาณสักเดือดทิ้งไว้อีกสัก5นาทีตัดใบเตยออกแล้วแล้วก็เติมความหวานเติมน้ำตาลเติมเกลือนิดหน่อยนะครับแค่นี้ก็จบแล้วครับได้น้ำเต้าหู้ที่มีประโยชน์โปรตีนสูงทานกันนะครับ